สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับผมวันนี้ก็จะมาเทสนะครับกล้องคาร์บิออสนะครับมินอต้าคาร์บิออส25นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งตัวฮิตเลยนะครับแล้วตัวนี้ให้ดูสภาพนะครับสภาพนี่คือแบบผมหารอยไม่เจอตัวเนี้ยนะครับรอยดีสวยมากๆเลยนะครับคือของอารมณ์แบบ20ปีแต่เก็บได้ประมาณเนี้ยนะครับผมถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเลนเลินใสหมดนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็วิธีการใช้งานก็นะครับแกะถ่ายก่อนถ่ายอยู่นี้นะครับแกะมาก่อนนะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาถ่านที่ใช้คือ CR 123A นะครับ1ก้อนนะครับใส่เข้าไปนี่ก็ใส่ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับนะครับซื้อได้ตามเซเว่นก็บางสาขายังมีขายนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็ช้อปปี้นะครับก็ร้อยกว่าบาทแต่ก็ใช้ได้หลายม้วนนะครับผมโอเคนะครับวิธีใช้งานก็อย่างนี้นะครับเรากดเห็นไหมพอกดปุ๊บเนี่ยวันที่มันจะขึ้นอย่างนี้นะครับผมนะครับวิธีการใช้งานก็กดตรงนี้ขึ้นมานะครับกดออดออฟปุ๊บนะเลนก็จะออกมานะครับแล้วเลนตัวเนี้ยเป็นเลนระยะกว้างสุดคือเลนระยะมาเลนเลนใสเลยนะครับเลนระยะ28นะครับซูมได้70มิลนะครับผมเป็นมาโครสามารถถ่ายได้ใกล้ด้วยนะครับผมแล้วก็แฟลชทุกอย่างติดหมดนะครับนะฮะอยากให้ดูนะครับแตะครึ่งนึงเพื่อกดเพื่อเห็นไหมครับอันนี้อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดไฟส้มๆขึ้นแสดงว่าแฟลชออกแล้วกดเห็นไหมครับแฟลชออกนะครับผมแล้วก็สามารถปรับโปรนาม่าได้นะครับผมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับโหมดต่างๆได้นะเช่นอย่างแฟลชเนี่ยกดไปแล้วไปหมดตาแดงนะครับลดอาการตาแดงกดไปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดกดแล้วมันพิมพ์เนี่ยบางทีมันชาร์จแฟตอยู่นะครับต้องรอให้มันขึ้นอย่างนี้ก่อนส้มๆนี่แล้วกดถ่ายเห็นไหมครับแฟตติดนะแล้วก็อันนี้คือกดไม่ใช่แฟตนะครับก็แตะแล้วกดถ่ายนะเห็นไหมครับชัตเตอร์เปิดนะแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับเลนเลนเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโหมดต่างๆนะครับให้ดูนะครับเห็นไหมโหมดออโต้โหมดถ่ายวิวโหมดอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับโหมดมาโครนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเน้นปัจจุบันคือให้เน้นตั้งไว้ที่โหมดออโต้นะครับใช้งานง่ายสุดนะครับตัวนี้ก็ปรับวันที่เอานะครับผมปิดก็กดตรงนี้เอานะครับกล้องก็จะปิดปกตินะครับสวยๆภาพตัวนี้สวยๆเลยนะครับผมแล้วก็นี่แล้วก็มีซองแท้ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมนี่จานนี้ให้ดูใส่ฟิล์มเทสเอาฟิล์มใส่ดูครับว่ามันดูดฟิล์มได้ปกตินะครับผมก็ต้องมาปิดพาโรนามานะครับโอเคใส่เข้าไปนี่ปุ๊บนะครับแล้วก็เลือกฟิล์มใหม่อย่างนี้แล้วก็วางไปอย่างนี้แค่นี้เองวางเข้าไปแค่นี้เองนะครับเนี่ยวางแค่นี้นะครับนะครับวางแค่นี้แล้วปิดฝาเห็นไหมครับถ้าเกิดใส่ฟิล์มถูกจะต้องขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้พอกดเปิดปุ๊บรูปขึ้นเลขหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็เรื่องหมดตัดลงตัดแดงอะไรเอาเองปกติเลือกโหมดออโต้อย่างนี้ก็ได้ครับแล้วก็กดถ่ายแล้วความที่ซูมเห็นไหมครับตรงนี้ซูมเข้าซูมออกเห็นไหมครับเนี่ยตรงเลนส์เนี้ยจะบอกระยะที่เราซูมเนี่ยซูมได้70นี่ก็คือซูมไป28มิลเลนส์28มิลเนี่ยเป็นเลนส์ที่กว้างนะครับพอเลนส์กว้างมันถ่ายมาได้ภาพสวยกว่าเลนส์35คือมันไม่ได้บอกว่าภาพสวยกว่าแต่มุมมองมันจะดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยพอถ่ายหมดม้วนมันจะก่อกลับเองนะครับแต่ในกรณีอย่างนี้ผมจะก่อกลับให้ดูก่อนนะครับถ้าว่าให้ดูว่าปุ่มมันใช้งานได้นะครับผมกดไปนะครับมันก็ก่อกับเห็นไหมครับใช้งานเป็นระบบนะครับผมตัวนี้สวยๆเลยนะครับผม นะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับยังไงติดต่อมาได้ที่เพจฟิล์มคาเมร่าดิกนะครับขอบคุณครับ